สวัสดีครับวันนี้เป็นการทำมื้อเที่ยงนะครับจากของที่เหลือก็คือก็ไม่จำเหลือนะครับมีไส้กรอกครับมีคนทางบ้านเอามาให้นะครับแล้วก็มีข้าวที่เหลือนะครับทานได้ประมาณ2คนนะครับก็จะผัดไส้กรอกไม่มีผักด้วยก็คงใส่ไข่จะใส่ไข่แค่ฟองเดียวนะครับแล้วก็จะเติมเครื่องปรุงต่างๆนะครับซอสมะเขือเทศหอยนางรมซอสปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสแบบญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะใส่พริกไทยใครก็ใครทำก็ใส่ตามชอบใจเลยนะเป็นคลิปง่ายๆนะฮะจากของในตู้เย็นก็ไม่ได้มีอะไรมาเดี๋ยวมาลองทำกันนะครับใส่ซอสมะเขือเทศตามชอบใจนะครับใส่ไปก่อนเลยเพราะบางทีเราขยอกมันกระทะมันใช้เวลานะใส่ค่อยๆใส่ไปนะครับใส่ซอสมะเขือเทศเลยนะก็สีดำนิดนึงเริ่มสีสันนะครับตอนนี้เรามาเติมน้ำมันนะครับตามชอบใจนะครับผมใช้น้ำมันไม่เยอะนะใช้น้อยมากเพราะว่าต้องคุมน้ำหนักนะฮะเปิดแก๊สนะครับคอยดูด้วยนะครับว่าเราเปิดทิ้งแก๊สทิ้งไว้หรือเปล่าเร่งไฟก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวสักพักค่อยหลีเราจะเอาไส้กรอกลงก่อนนะฮะเพราะไส้กรอกอันนี้ไม่เหมือนไส้กรอกตามเซเว่นคือมันจะนิ่มผมไม่ชอบกินไส้กรอกนิ่มๆก็จะเอาไส้กรอกลงก่อนแล้วก็ใส่ไข่เพราะว่าไม่ชอบให้ไข่ติดกับข้าวนะฮะอันนี้วิธีของแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเอาไข่ไปเอาไข่ไปใส่กับข้าวเนี่ยบางครั้งเหม็นคาวเดี๋ยวก็เอาอันนี้ไปตอกลงครับไปตอกนะครับก็ดูไฟด้วยนะครับถ้าใครชอบน้ำมันเยอะก็ใส่น้ำมันเยอะนะฮะแต่อันนี้คือจะใส่น้ำมันน้อยเราต้องการคั่วไส้กรอกไปก่อนอันนี้มาใส่ไข่นะครับมีเศษเปลือกไข่ครับนี่ตอนนี้เราก็ยังต้องคนอยู่นะของผมไม่ต้องให้ไข่มันติดกับไส้กรอกนะเราต้องการให้สวยงามนะครับตามนี้นะเราขยี้ไข่เราขยี้ไข่ให้ขยี้ไข่ให้แยกกันครับพอมันแยกกันแล้วทีนี้เรารู้แล้วล่ะสีไฟนิดหนึ่งนี่ครับทีนี้เราเอาข้าวใส่กันนะครับต่อข้ามขั้นตอนนิดนึงเราก็ผัดนะครับไฟต้องอ่อนนะอันนี้ไฟเราปรับให้อ่อนหน่อยเพื่อที่เราจะได้ใส่ซอสอะไรต่างๆได้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราต้องลงซอสใส่น้ำมันหอยนะครับนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าน้ำมันหอยมีน้ำตาลเยอะนะครับผมใส่ทากุมิคือถ้าคนทำบ่อยๆคือจะกะถูกต้องควรใส่อะไรบ้างปลาปรุงรสสีขาวนะครับนิดหนึ่งคนที่ชอบกันนะครับอาจจะเร่งไฟก็ได้ถ้าใครเป็นคนที่คนได้เร็วไม่ยากอะไรนะครับแต่เวลานี่มีผักเนาะจริงๆถ้าใส่พอมะเขือเทศหอมใหญ่ไอหอมขาวนะฮะหอมฝรั่งก็จะดีขึ้นกระทะเล็กเราก็ควรจะมีพร้อมใหญ่ๆกระทะผีตีกะหรี่ก็ผัดไปนะครับระหว่างทำเราก็ทำความสะอาดไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าไฟต้องโอเคนะทุกคนทุกอย่างครับเหมือนเอาข้าวมาคลุกนะใครทำอาหารไม่เป็นก็ทำได้แต่อันนี้รู้สึกว่ามันแห้งไปแต่เรากินได้นะจริงๆข้าวผัดมันต้องมีน้ำมันหน่อยมันจะโอเคนี่คือจะค่อนข้างแห้งแต่คือว่า
สำหรับคนลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ควรจะน้ำมันน้อยหน่อยเพราะง่ายๆตัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาจัดลงใส่จานจะพูดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาใส่จานกันเสร็จแล้วก็แช่กระทะไปเลยนะครับแช่ไว้เดี๋ยวเราก็จะได้มาล้างนะแช่จานก็เสร็จแล้วนะครับเป็นข้าวผัดแบบแห้งๆนะครับก็กินได้กับแกงจืดกินกับอะไรอีกก็ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะลดน้ำมันนะฮะจริงๆข้าวผัดจะต้องใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะนะถ้าใครกินลดน้ำหนักเนี่ยควรจะเลี่ยงเลยนะสำหรับข้าวผัดโอเคก็ขอจบคลิปนะครับก็เป็นอาหารที่พอทานได้นะครับกับวันที่ไม่มีอะไรในตู้เย็นนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย